เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็เป็นข่าวความเคลื่อนไหวของทางอเล็กซิสซันเชสแล้วก็เฮนริกเมเคเดยานนะครับที่มีข่าวมาตั้งแต่ช่วง4ทุ่มละนะครับตอนนี้ผมอัดคลิปเนี่ยช่วง4ทุ่ม50นาทีนะครับของวันที่22เดือน1 2561นะครับก็คือมันมีความเคลื่อนไหวยังไงนะครับก็คือเนี่ยครับเห็นทวิตนี้ไหมนะครับเขาได้โพสต์นะฮะคนนี้ครับเป็นผู้สื่อข่าวของสื่อท้องถิ่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับพูดง่ายว่าเป็นสื่อท้องถิ่นนั่นแหละของเมืองแมนเชสเตอร์นั่นแหละนะครับผู้สื่อข่าวคนนี้ถ่ายวิดีโอคลิปครับตอนที่อเล็กซิสซันเชสเนี่ยเดินทางนะครับไปขอใบอนุญาตเอกสารเวิร์กพีมิทนะครับก็คือว่าตามข่าวจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าอเล็กซิสซันเชสแล้วก็เฮนริกเมเคเดยานเนี่ยนะครับจำเป็นต้องเดินทางไปที่ลิเวอร์พูลครับเมืองลิเวอร์พูลนะเพื่อดําเนินการขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเกี่ยวกับเอกสารเวิร์กพีมิทครับก่อนการย้ายทีมอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นนะครับก็สรุปคร่าวๆคือถ้าเกิดเวิร์กพีมิทผ่านก็หลังจากนี้ครับก็ประกาศออฟฟิเชียลได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับตามรายงานของสื่ออังกฤษที่รายงานมานะครับก็ส่วนภาพอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นภาพหลุดออกมานะจากสื่อเขาถ่ายมานะครับจะเห็นภาพเฮนริกเมเคเดยานแล้วก็เห็นภาพอเล็กซิสซานเชสนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่รู้ว่าเจอกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาเดินทางไปขอใบอนุญาตเนี่ยนะครับต่างเวลากันนะครับคือสื่อเขาก็ไม่ได้แบบไปฟิกถึงเรื่องว่าสองนี้จะเจอกันอะไรประมาณนี้นะครับก็รอดูครับส่วนเมเคเดยานเองนะครับก็จะเดินทางไปลอนดอนนะครับหลังจากเนี้ยนะครับแล้วก็ซันเชสก็จะเดินทางมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในลำดับต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับก็ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ